โยเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเม้าท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องราวของ Baby Monster กันนะครับกับการเดบิวต์อย่างเป็นทางการ Battle Up ในตอนนี้เนี่ยแฟนๆงงกันนะครับว่าทำไม Global Spotify นั้นเนี่ยถึงยังไม่มี Baby Monster เข้าไปอยู่ใน Daily Chart นะครับหรือว่า Spotify Global Daily Chart นั่นเองทำเอาหลายคนเนี่ยเริ่มเป็นห่วงว่าชาร์ตอย่าง Spotify ซึ่งเป็นชาร์ตอินเตอร์ยักษ์ใหญ่นะครับจะเป็นยังไงกันบ้างยอดของ Baemon กับเพลง Battle Up เนี่ยถูกกรองออกไปเยอะขนาดที่ว่าทำให้ยอดที่สะสมมาเนี่ยตั้งแต่วันแรกจนถึงในตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปอยู่ใน Global Spotify ได้เลยหรอจากในตอนแรกที่บอกว่ารออีกนิดเดียว Baemon มาแน่นะครับแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยไม่รู้ว่ายอดถูกกรองออกไปมากขนาดไหนทำเอาหลายคนที่ฟังกันมาตลอดเนี่ยก็แบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเป็นแบบนี้มีใจแป้วไปเหมือนกันแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็ยังคงฮึดสู้ที่จะสตรีมกันต่อไปนะครับเพื่อยอดที่ปังของ Baby Monster กับเพลง Battle Up ในเรื่องของชาร์ตอินเตอร์นะครับอย่าง Spotify Global Daily Chart ทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างที่ในตอนนี้เพลง Battle Up นะครับของ Baemon นั้นยังไม่เข้าไปอยู่ในชาร์ตนี้เลยก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้แฟนคลับนี่ก็ยังคงสู้แล้วก็เชื่อมั่นนะครับแต่ว่าคนที่มีการต่อต้าน Baby Monster มาเนี่ยก็คือเริ่มแล้วเริ่มจะมาแสดงตัวทีละ1ทีละ2แล้วนะครับบางก็บอกว่าเพลงแป๊กบางก็บอกว่าตีอินเตอร์ไม่แตกแน่นอนไม่สมใจอย่างที่ป่าอย่างเขาพูดไว้มากันต่อกับอีก1เรื่องนะครับเป็นเรื่องของแอดมินประจำวงกันบ้างภริตาหรือว่าน้องแพรนั่นเองจากเบื้องหลังของ Baby Monster EP ที่1ที่ปล่อยออกมานะครับเป็นการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอ Battle Up แฟนๆได้เห็นถึงความน่ารักสดใสของภริตาที่ได้เห็นมากขึ้นกว่าเดิมจากก่อนหน้านี้นะครับในช่วงการประเมินภริตาดูโตขึ้นดูมีความเป็นพี่ใหญ่โดยเฉพาะกับชิกิต้านะครับที่คอยดูแลใส่ใจน้องไม่ห่างเลยและที่สำคัญนี่ก็ยังเป็น energy ดีๆให้กับคนรอบข้างหลายคนก็บอกว่าถ้าเปรียบชิกิต้าเนี่ยเป็นวิตามินนะครับทำให้ทุกคนเนี่ยสดชื่นกระปี้กระเป๋าขึ้นมาได้ภริตาเนี่ยก็เหมือนเป็นอาหารเสริมของวงที่ทำให้ทุกอย่างนั้นเนี่ยดูดีดูมีรสชาตินะครับดูแบบว่าไม่ขาดไม่หายไม่มีอะไรเนี่ยที่แบบน่าเป็นห่วงน่ากังวลขอแค่ทุกอย่างเนี่ยมองไปแล้วเห็นภริตาอยู่เหมือนเมมเบอร์ทุกคนก็จะสบายใจขึ้นเมื่อได้เห็นภริตานั่นเองครับและเมื่อโยงไปกับการให้ความช่วยเหลือคนอื่นๆอยู่เสมอตั้งแต่การประเมินคลิปที่เราเห็นเนี่ยก็มีทั้งให้คำปรึกษาในเรื่องการร้องนะครับเรื่องภาษาเอ่ยใดๆเอ่ยทั้งภาษาอังกฤษกับเมมเบอร์คนอื่นแล้วก็ทั้งภาษาเกาหลีกับชิกิต้าและยิ่งมาเจอแบบนี้ที่คอยเทคแคร์คนอื่นอีกเนี่ยตอนนั้นก็บอกว่านี่แหละมอบวงให้เลยแม่พระของวงนางฟ้าแห่ง Baby Monster เป็นนางฟ้าอสูรไปเลยหนึ่งนะครับใครคิดเห็นยังไงกันบ้างกับเรื่องนี้ก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของ Baemon ที่เรานั้นนำมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังกันกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง